สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อกับข้านี่แหละชายาอ๋องค่ะสีหน้าของฉีสิงเลอร์เปลี่ยนเป็นไม่น่ามองในฉับพลันไปสู่ฟังจับคำพูดในท้ายประโยคได้น้ำดอกคำฝอยกับเมล็ดท้อนั่นคือสิ่งใดแม่นมคนนั้นตอบว่าดอกคำฝอยและเมล็ดท้อช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตแต่ถ้าสตรีมีครรภ์กินเข้าไปจะทำให้แท้งได้ง่ายเจ้าค่ะไปสู่ฟังยากจะอธิบายความรู้สึกของตัวเองในขณะนี้ศีรษะของนางร้อนชาทว่าสันหลังกับเย็นว่าเกิดเครื่องหมายคำถามในหัวใจนับไม่ถ้วนมีคนอยากกำจัดลูกของนางอย่างนั้นหรือเพื่ออะไรกันตั้งแต่นางเข้ามาอยู่ในจวนอ๋องก็ทำตัวเรียบง่ายมาตลอดไม่มีปากมีเสียงกับผู้ใดกับบ่าวไพร่นางก็ปฏิบัติด้วยความเมตตาแต่ยามนี้กลับมีคนใส่ของช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตในของว่างของนางการนึ่งเกาลัดให้สุกใช้เวลาพอสมควรระหว่างเนี้ยมีคนตั้งเท่าไหร่เข้าออกโรงครัวแล้วจะตรวจสอบเช่นไรนางไปขัดขาใครเข้าอย่างนั้นหรือมีคนอยากเป็นชายาจิ้นอองแต่นางกลับมาแย่งตำแหน่งนี้ไปก่อนหรือดังนั้นเลยไม่พอใจไม่อยากเห็นนางคลอดบุตรอย่างราบรื่นแต่เลือนหยวนเฟยแห่งนี้ไม่มีสาวใช้อุ่นเตียงหรืออีเนียงสักคนแล้วใครจะมาอิจฉานางกันไม่สิไม่ใช่นางแต่เป็นฉีสิงเลอร์ต่างหากแม้เขาจะอยู่ในสภาพนี้ก็ยังขวางทางคนอื่นอยู่ดีดังนั้นคนคนนั้นก็เลยไม่อยากให้เขามีทายาทครั้นนึกถึงน้ำดอกคำฝอยกับเมล็ดท้อนั่นไปสู่ฟังก็รู้สึกยืนไม่ไหวขึ้นมาดื้อฉีสิงเลอร์ปราดเข้ามาประคองให้นางนั่งบนตังนอนเล่นเขาตวัดตามองปราดหนึ่งแม่นมคนนั้นก็ออกไปเฝ้าหน้าประตูผ่านไปพักใหญ่ไปสู่ฟังถึงได้สติกลับมาพอเห็นหน้าฉีสิงเลอร์โทสะก็ตีขึ้นหน้านางยึดสาบเสื้อเขาไว้มั่นนี่ใช่ต้องการเล่นงานท่านหรือไม่ฉีสิงเลอร์ปิดบังโทสะบนใบหน้าไม่มิดแต่เมื่อได้ยินที่นางถามความละอายก็สาดวูบขึ้นมาในดวงตาของเขาใช่ฉะไหนท่านจึงต้องแซงสติไม่ดีด้วยท่านต้องอธิบายให้ชัดเจนประเดี๋ยวนี้มีเช่นนั้นข้าอยู่ในจวนใหญ่โตเพียงลำพังไม่รู้แม้แต่ต้องระวังใครวันนี้ถือว่าโชคดีข้ากินเยอะเกินไปถึงได้อาเจียนออกมาแต่ถ้าข้าไม่ได้กินโจ๊กนั้นเข้าไปป่านนี้น้ำดอกคำฝอยกับเมล็ดท้ออะไรนั้นคงซึมไปตามร่างกายของข้าแล้วข้าคงไม่แม้แต่จะรู้ว่าตัวเองแท้งลูกได้เช่นไรข้าถึงได้เชิญแม่นมยาวมาให้เจ้าอย่างไรเล่านางเคยเป็นนางกำนันในวังมาก่อนเป็นคนสนิทของเกอซูเฟเกอซูเฟตั้งครรภ์สองครั้งร้วนมีนางคอยดูแลถึงได้คลอดบุตรอย่างราบรื่นท่านคิดว่าหาแม่นมมาให้ข้าคนเดียวก็จบเรื่องแล้วหรือไปสู่ฟางเอ่ยขัดจังหวะเขาความกลัวทำให้นางสั่นไปทั้งตัวข้าไม่สามารถรับความเสี่ยงใดๆได้ทั้งนั้นฉีสิงเลอร์ข้ารู้ว่าท่านมีเรื่องลำบากใจแต่ยามนี้ข้าเป็นมารดาคนข้าอยากปกป้องลูกของเราเด็กคนนี้ไม่ใช่ของข้าเพียงคนเดียวแต่เป็นลูกของเราทั้งสองคนฉีสิงเลอร์นั่งลงตรงข้ามนางเขากำหมัดแน่นจนข้อต่อซีดขาวไปสู่ฝั่งจ้องเขาตาขวางเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับลูกนางนางไม่มีทางยอมถอยเด็ดขาดนางต้องการรู้ทั้งหมดถึงจะรู้ว่าใครเป็นพูดผีในจวนหลังใหญ่นี้กันแน่แม้จะตอบโต้กลับไปไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ขอให้ได้ป้องกันเรื่องน้ำดอกคำฝอยกับเมล็ดท้อนี่จะเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเท่านั้นจะไม่มีครั้งที่สองเป็นอันขาดเขาไม่เต็มใจพูดใช่หรือไม่ก็ได้นางจะบีบให้เขาพูดเองนางรู้มานานแล้วว่าจวนจิ้งอ๋องแห่งนี้น่าขยักขยงเพียงใดเอกอนุปรองดองอย่างนั้นหรือฮึกว่าคู่ฉีสิงเลอร์ถึงได้ยอมเปิดปากเรื่องนี้แม้แต่บิดาของข้าก็ยังไม่รู้ดียอมเปิดปากก็ดีแล้วนางรอได้ตั้งแต่ที่ข้าจำความได้
ซุนอี้ฉินก็ดีกับมารดาของข้ามาโดยตลอดปายซูฟังรู้ว่าซุนอี้ฉินคือชื่อจริงของพระชายาจิ้งอ๋องดังนั้นที่เขาต้องแกล้งสติไม่ดีเพราะเกี่ยวกับพระชายาจิ้งอ๋องเช่นนั้นหรือเจ้าเคยเห็นว่านางปฏิบัติเช่นไรกับลั่วยาวและลั่วอี้ก่อนหน้านี้นางก็ทำเช่นเดียวกับข้าและพี่รองข้าเป็นบุตรสายรองแต่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าด้อยกว่าใครตั้งแต่เด็กจนโตสิ่งที่พี่รองมีข้าก็มีขอแค่บ่าวไพ่แสดงกิริยาหมิ่นแคลนเพียงเล็กน้อยก็จะถูกขับออกจากจวนทันทีและนางก็ดีต่อมารดาของข้ามากเช่นกันอนุญาตให้มารดาของข้าเลี้ยงลูกเองได้ข้าโตมาในเรือนรับรองหลังเล็กของมารดาด้วยเหตุนี้มารดาจึงทราบซึ้งนางแม่มักจะสอนข้าว่าต้องเคารพบูชาพี่รองให้ดีและกตัญญูต่อมารดาใหญ่ถึงข้าจะฉลาดเฉลียวมาตั้งแต่เด็กแต่กระนั้นก็อ่านได้แค่4ตำรา5คัมภีร์อ่านใจคนไม่ได้เพราะพี่รองสุขภาพไม่ดีเรียนหนังสือก็ไม่ได้เรื่องดังนั้นท่านพ่อจึงรักข้ามากตอนเด็กข้าไม่รู้ความทั้งยังเคยลำพองด้วยเรื่องนี้ท่านพ่อยังไม่ทันแต่งตั้งผู้สืบทอดเสด็จลุงก็แต่งตั้งข้าเป็นอันติ้งจิ้นอ๋องก่อนแล้วเดือนหนึ่งจะมี 4-5 วันที่ต้องติดตามท่านพ่อเข้าวังไปขี่ม้ายิงธนูท่องตำลาร้ายบทกลอนกับเหล่าองค์ชายเจ้าคงนึกสภาพภายในจวนยามนั้นไม่ออกแต่ละคนประจบสอพอข้ากับมารดาตอนที่อยู่ในเรือนรับรองมีบางคนถึงกับคำนับมารดาของข้าเต็มพิธีการให้ความเคารพมารดาของข้ายิ่งกว่าซุนอี้ชินพอเขาเล่ามาถึงตรงนี้ไปซูฟังก็เริ่มเข้าใจบ้างแล้วพระชายาจิ้งอ๋องคงจะเจ็บใจมากสินะลูกชายของตัวเองร่างกายอ่อนแอซ้ำยังเรียนไม่เอาไหนทว่าลูกอนุกลับร่างกายแข็งแรงทั้งฉลาดปราดเปรื่องท่านอ๋องไม่ได้แต่งตั้งฉีหวีให้เป็นซื่อจือฮองเต้ก็ชิงแต่งตั้งฉีสิงเล่อให้เป็นจิ้นอ๋องก่อนแล้วจึงเหมือนเป็นการตบหน้าพระชายาจิ้งอ๋องฉาดใหญ่นี่เท่ากับเป็นการบอกทุกคนว่านางอบรมสั่งสอนบุตรไม่ได้เรื่องอีกอย่างแคว้นตงรุยก็ไม่ได้มีกฎว่าต้องแต่งตั้งบุตรภรรยาเอกเท่านั้นหากบุตรสายรองมีความสามารถโดดเด่นบุตรภรรยาเอกโง่เขลาเต่าตุนจะให้บุตรสายรองขึ้นมาปกครองบ้านก็ไม่มีใครทัดทานใช่ว่าจะไม่มีคนเคยควบสองบรรณาศักดิ์มาก่อนหากจิ้นอ๋องแต่งตั้งอันติ้งจิ้นอ๋องฉีสิงเล่อเป็นซื่อจือจริงเช่นนั้นในภายภาคหน้าบุตรชายของฉีสิงเล่อก็จะมีสิทธิ์สืบทอดบรรณาศักดิ์สองคนตอนที่ข้าอายุ7ขวบมารดาก็ตั้งครรภ์อีกครั้งแล้วปีถัดไปก็ให้กำเนิดรั่วอี้ออกมามารดาผิดหวังเล็กน้อยแต่กระนั้นข้ารู้สึกชอบน้องสาวคนนี้มากมีครั้งหนึ่งกำลังเรียนวิชายิงธนูอยู่ท่านอาจารย์ให้บ่าวไพรมาบอกว่าเขารู้สึกไม่ค่อยสบายวันนี้ไม่สอนข้าจึงกลับเรือนไปก่อนเวลาแล้วก็ไปที่ห้องรัววีแม่นมไม่อยู่พอดีข้านำตุ๊กตาเสือหยอกเล่นกับลั่ววีแต่จู่ๆลูกปัดที่เย็บเป็นตาของเสือก็หลุดเข้าไปใต้เตียงข้าจึงคานเข้าไปเก็บตอนที่กำลังจะคานออกมานั้นก็ได้ยินเสียงของซุนวี่ฉินกับแม่นมข้ากลัวว่าจะถูกเอ็ดเพราะทำเสื้อผ้าสกปรกจึงซ่อนอยู่ใต้เตียงเงียบๆชี้สิงเล่อเว้นวรรคไปแล้วก็พูดต่อข้าจำได้แม่นนางนั่งลงที่ขอบเตียงถามแม่นมก่อนว่าเด็กวี่แข็งแรงดีหรือไม่กินได้เยอะหรือไม่แม่นมตอบว่าคุณหนูวี่แข็งแรงดีกินมากถ่ายมากโตเร็วซุนอี้ฉินกลับพูดว่าฉันไหนตัวต่ำช้าที่นางแพทย์สยานั้นคลอดออกมาถึงได้แข็งแรงทุกคนลูกอุ้ยลูกเหยาของข้ากับเจ็บอดอดแอดแอด3วันดี4วันไข้สวรรค์ช่างไม่มีตาแท้ๆข้าที่ซ่อนอยู่ใต้เตียงเพียงแค่คิดว่าตัวเองได้ยินอะไรที่ไม่ควรได้ยินเข้าเสียแล้วท่านแม่ที่มีเมตตาอารีมาตลอดคิดกับพวกเราเช่นนี้เองหรือข้ามีความคิดอยากจะพุ่งออกไปถามนางว่าชะไหนจึงพูดเช่นนี้และหวังว่าตัวเองจะฟังผิดไปไปซูฟางรู้สึกเสียใจแทนเขา
ตอนนั้นเขาเพิ่งจะ8ขวบเองนะจู่ๆเด็กอายุ8ขวบก็ได้เห็นทาสแท้ของมารดาใหญ่โดยไม่ทันตั้งตัวนอกจากจะอึ้งตะลึงแล้วยังจะทำอะไรได้อีกอย่าว่าแต่เด็กเลยแม้แต่ผู้ใหญ่เองก็ยากจะเผชิญหน้าลองคิดดูสิถ้าเท่าแก่เซิ่งกับท่านป้าเซิ่งจากหมู่บ้านหนิวแนนที่ดีกับนางแม่เรียกนางลับหลังว่านางแพทย์สยาชั้นต่ำนางคงไม่มีแรงไปทำงานอีก3วันแล้วนับประสาอะไรกับเขาในตอนนั้นนางพูดว่าหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปเกรงว่าท่านอ๋องจะยกตำแหน่งซื่อจื่อให้ตัวต่ำช้าฉีสิงเล่แน่แล้วไม่ได้อีก 2-3 วันข้าต้องกลับไปบอกท่านพ่อให้ท่านพ่อเร่งเร้าขุนนางใหญ่ทั้งหลายถวายหนังสือกราบทูลว่าแคว้นตงรุ่ยของเราควรให้ความสำคัญกับบุตรสายตรงมากกว่าบุตรสายรองยิ่งบรรณาศักดิ์อ๋องกับกงควรยกให้กับบุตรภรยาเอกเท่านั้นบิดาของข้าเป็นถึงแม่ทัพใหญ่สยบแผ่นดินข้าเป็นคุณหนูจากจวนแม่ทัพทั้งที่ข้าให้กำเนิดทายาทสายตรงออกมาได้แล้วแต่ตำแหน่งซื้อจื่อกลับจะถูกตัวต่ำช้าที่เกิดจากนางแพทย์สยาแย่งไปเสียอย่างนั้นแล้วต่อไปข้าจะเอาหน้าไหนไปพบเจอผู้คนนางทำเกินไปแล้วถึงท่านจะเป็นบุตรสายรองแต่ก็เป็นบุตรของจิ้งอองแต่นางคำสองคำก็ไปสู่ฟังพูดตัวต่ำช้าคำเนี้ยไม่ออกจริงๆนางพูดออกมาโดยไม่กลัวกรรมจะตามสนองเลยรู้ไงชีสิงเล่ากล่าวต่อผ่านไปช่วงหนึ่งแม่ทัพใหญ่สยบแผ่นดินถวายหนังสือกราบทูลพร้อมกับขุนนางใหญ่คนอื่นๆจริงบอกว่าแคว้นเราควรยึดกฎสายตรงสายรองอย่างจริงจังตั้งกฎสายตรงสายรองขึ้นมาให้ชัดเจนบ้านจึงปรองดองสามัคคีคิดไม่ถึงว่าจะถูกฮ่องเต้ตำหนิกลับไปยกใหญ่บอกว่าเขานั้นงานการสำคัญไม่ทำแต่ยุ่งกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องต่อมามีครั้งหนึ่งข้าขี่ม้ายิงธนูคันธนูของข้าหนัก10กว่าจินและข้าใช้มันมานานแล้วคิดไม่ถึงว่าวันนั้นข้าหนาวสายยังไม่ทันจะสุดสายสายธนูก็ขาดผึ่งสายธนูดีดใส่หน้าข้าทำให้ข้าตกจากลังแม่แม้จะไม่ได้บาดเจ็บหนักแต่ท่านพ่อโกรธอย่างแม่ออกคำสั่งให้ตรวจสอบเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดถึงได้สืบพบว่ามีคนเหลาสายธนูตอนหนึ่งให้บางลงสายธนูบางพอดึงแรงก็ขาดในตอนนั้นเองเด็กรับใช้คนหนึ่งที่เตรียมธนูกับลูกธนูให้ข้าก็วิ่งหมงเสาตายคนที่บ้านเขาบอกว่าก่อนหน้านั้นไม่กี่วันเขาเพิ่งนำเงินกลับไปให้ที่บ้านพันตำลึงบอกว่าเจ้านายตกรางวัลให้จะให้เงินจำนวนนั้นมารักษาอาการป่วยให้บิดานั่นก็เท่ากับว่ามีคนจ้างเด็กรับใช้คนนั้นทำให้ฉีสิงเล่ตกจากหลังมาส่วนเป็นใครนั้นคงไม่ต้องถามเพราะคนที่เกลียดเขาในจวนอ๋องนั้นมีแค่คนเดียวฉะไหนท่านจึงไม่บอกท่านพ่อเรื่องที่ท่านได้ยินในห้องของลัววีขอแค่จิ้งอ๋องรู้ทาสแท้ของพระชายาก็จะง่ายต่อการสืบหาตัวคนบงการที่จ้างเด็กรับใช้ให้เหลาสายธนูของฉีสิงเล่แม้จิ้งอ๋องจะรักใคร่พระชายาแต่ภรรยาคิดจะเอาชีวิตลูกเช่นนี้คงจะแกล้งไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้หรอกกระมังเมื่อเผชิญหน้ากับคำถามของนางฉีสิงเล่เค้นยิ้มขื่นหากข้าบอกกับท่านพ่อถึงท่านพ่อจะลงโทษซุนวี่ฉินแต่ข้าไม่ได้รับบาดเจ็บจนเลือดตกยางออกดังนั้นจึงไม่สามารถปลดตำแหน่งพระชายาได้อย่างมากก็แค่กักบริเวณนาง 2-3 เดือนแต่หลังจากนั้นเล่าถ้านางออกมาได้นางนั้นจะทำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นหรือไม่แน่นอนถึงกับฉีกหน้ากันแล้วก็ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงอะไรอีกต่อไปวันคืนอันแสนสงบของมารดากับน้องสาวของข้าก็จะเป็นอันสิ้นสุดลงดังนั้นข้าจึงไม่อาจระบายแค้นโดยแลกกับการให้มารดาและน้องสาวต้องอยู่อย่างกล้ำกลืนฝืนทนไปสู่ฟังเงียบไปนายหญิงคิดจะหาเรื่องอีเนียงกับบุตรสาวสายรองคนหนึ่งนั้นมี108,000วิธีซุนอี้ฉินสามารถให้เฉียวอีเหนียงมาคอยปฏิบัติตั้งแต่ตื่นนอนหวีผมล้างหน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมมื้อเช้าจากนั้นก็นวดไหล่ทุบขา
เตรียมอาหารเที่ยงแล้วก็นวดหลังนวดขาปฏิบัติอาบน้ำเตรียมมื้อเย็นนายหญิงขึ้นเตียงแล้วคิดว่าจะได้นอนหรือไม่เลยอีเนียงต้องนอนบนที่วางเท้าเผื่อนายหญิงจะลุกขึ้นมาเข้าห้องสุขาหรือดื่มชาตอนกลางคืนก็ต้องลุกขึ้นมาปฏิบัติเท่ากับว่าคอยรับใช้24ชั่วโมงไม่ได้พักถึงเป็นจิ้งอ๋องก็พูดอะไรไม่ได้เพราะนี่เป็นหน้าที่ของอีเนียงส่วนฉีลั่ววี่ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่ให้นางคัดพระธรรมพีกับข้อห้ามสตรีไปเรื่อยๆก็พอคัดพระคำพีมอบให้ไทยผินแสดงความกตัญญูส่วนคัดข้อห้ามสตรีก็เพื่อขัดเกลาตัวเองถึงต้องคัดจนแขนหักก็ไม่อาจที่จะกลพอเพราะนี่ถือเป็นการอบรมสั่งสอนที่ถูกต้องตามคำนบธรรมเนียมดูในเมืองหลวงมีบุตรสาวสายรองตระกูลใดบ้างที่ไม่ได้คัดพระคัมภีร์ฉีลั่วอี้จะแต่งงานออกเรือนหรือหาคุณชายที่ครอบครัวฐานะเหมาะสมแต่นิสัยเลวร้ายให้สักคนก็สิ้นเรื่องที่หาฐานะเหมาะสมเพราะจะได้อธิบายกับจิ้นอ๋องได้ส่วนความประพฤติเลวทรามนั้นจะได้ให้ฉีรั่ววี่ทนไปทั้งชีวิตเมื่อเป็นเช่นนี้เชียวอีเนียงก็จะพลอยทุกข์ตรมไปด้วยใช่การฉีกหน้ากันก็คือแบบนี้หากจิ้นอ๋องลงโทษซุนอี้ฉินเพราะฉีสิงเลอร์ซุนอี้ฉินก็จะใช้เวลาที่เหลือของชีวิตมาเล่นงานเชียวอีเนียงกับฉีรั่ววี่จากนั้นก็ดูซิว่าใครจะอยู่ได้นานกว่าใครเชียวอีเนียงต้องทนทุกข์ทรมานจนกว่าซุนอี้ฉินจะตายชีวิตของนางจึงจะหลุดพ้นปายซูฟางรู้สึกลำคอตีบตันเด็กอายุ8ขวบคนหนึ่งต้องได้รับความไม่เป็นธรรมเหลือแสนแต่เพื่อปกป้องมารดาและน้องสาวจึงกัดฟันฝืนทนมีคนคิดเอาชีวิตเขาแล้วเขาจะทำเช่นไรได้นอกจากทำให้อีกฝ่ายล้มเลิกความคิดโดยการทำลายตนเองแต่ไลมาเสด็จลุงเอ็นดูข้ามากข้าเลยฉวยโอกาสตอนที่ท่านพ่อพาข้าเข้าวังครั้งหนึ่งรอบยื่นกระดาษให้เสด็จลุงเสด็จลุงแยกตัวท่านพ่อออกไปจริงข้าเลยบอกเรื่องทั้งหมดกับเสด็จลุงเสด็จลุงจึงช่วยข้าคิดแผนการนี้ขึ้นที่ตอนนั้นข้าไม่สบายไข้ไม่ยอมลดสักทีก็เพราะใช้ยาของหมอลวงอันที่จริงข้ามีสติดีทุกอย่างเพียงแต่ร่างกายร้อนรวกจะเปลี่ยนแปลงก็ควรมีลำดับขั้นและระยะเวลาของมันถึงจะสมจริงดังนั้นข้าก็เลยนอนติดเตียงเดือนกว่าชะไหนฮ่องเต้จึงไม่มีราชองการให้ท่านอ๋องกับซุนซื่อแยกทางกันเช่นนั้นจะไม่ง่ายกว่าหรือคันนึกถึงว่าในจวนอองมีคนที่ตีสองหน้าอยู่นางก็รู้สึกอึดอัดไปหมดนางรู้สึกว่ามารดาใหญ่ของตัวเองเจ้าซื้อหน้าหลักไปเลยหน้าฉากหรือลับหลังล้วนแสดงออกเหมือนกันฉีสิงเลอร์โคลงศีรษะทำเช่นนั้นไม่ได้ชุนอี้ฉินเป็นบุตรสาวเพียงคนเดียวของแม่ทัพใหญ่สยบแผ่นดินหากฮ่องเต้ทำเช่นนั้นมีเท่ากับหักหน้าแม่ทัพใหญ่ไม่เหลือชิ้นดีหรือชายแดนแคว้นเราที่ติดกับซีเหยาเกิดความไม่สงบมาตลอดมีสงครามทุก 2-3 ปียังต้องการกำลังทหารของตระกูลซุนป้องกันเฝ้าระวังฟาบาจะแลกความสงบสุขตามชายแดนเพื่อฆ่าเพียงคนเดียวได้อย่างไรข้าจึงทำได้เพียงแซงสติไม่ดีเพื่อให้ซุนวี่ฉินเลิกระแวงนั่นจึงเป็นวิธีที่เร็วที่สุดแล้วไปสู่ฟังนิ่งเงียบตอนนั้นเขาเพิ่งจะกี่ขวบ8ขวบเองนะเอาละค่ะเพื่อนๆค่ะปมชีวิตที่พระเอกเรานะคะจะต้องแกล้งทำตัวเป็นคนสติฟั่นเฟือนนานนะคะก็เป็นมาเช่นนี้นี่เองเดี๋ยวเราไปดูกันว่านะคะนางเอกกับพระเอกจะร่วมมือกันเพื่อโค่นล้มนะคะซุนวี่จินซึ่งเป็นพระชายาจิ้งอ๋องได้อย่างไรนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ